สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความตึงเครียดในตะวันกลางนะตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีข่าวนะว่ามีการลอบสังหารนะครับผู้นำเอสโบละนะครับแล้วก็ตามที่ผมทำข่าวคลิปนี้นะครับนะมันก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่ว่านะตอนที่ผมเริ่มต้นนะครับแปลและทำข่าวคลิปนี้ก็ปรากฏว่าสำเร็จนะครับแต่ว่าเรามาดูข่าวนะแปลต่างประเทศจีนนะครับว่ามันมีต้นสายไปเหตุมาอย่างไรนะครับพอแล้วนะต้องการล้างแค้นเดี๋ยวนี้ชาวอิหร่านผลักดันรัฐบาลโจมตีอิสราเอลท่ามกลางกล่าวอ้างสังหารนัสลาเลาะนะครับชาวอิหร่านระเบิดขึ้นในความโกรธขณะที่ IDF กล่าวอ้างหัวหน้าเอสโบเลาะได้เสียชีวิตชาวอิหร่านนะครับนับเป็นพันๆเดินขบวนแสวงหาการล้างแค้นต่ออิสราเอลไม่มีการประนีประนอมไม่มีการยอมจำนนเพียงแค่การสู้รบกับอิสราเอลบรรดาผู้ประท้วงร้องตะโกนความโกรธนะครับได้เข้ากลุ่มอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์อิสราเอลได้ทิ้งระเบิดเลบานอนหลังกาซานับเป็นพันๆนะครับของชาวอิหร่านลงบนบรรดาถนนต่างๆของเตหะรานกำลังแสวงหาการล้างแค้นต่ออิสราเอลบรรดาผู้ประท้วงนะครับถูกได้ยินนะกำลังกล่าวว่าพวกเรามีเพียงแค่คำเดียวเท่านั้นล้างแค้นและคือสิ่งนั้นไม่มีการประนีประนอมไม่มีการยอมจำนนเพียงแค่การสู้รบกับอิสราเอลคำขวัญยังได้ถูกร้องตะโกนคำอ่านนะครับบนฝาผนังว่าพวกเราจะโต้ตอบเอาคืนจากที่ซึ่งพวกคุณไม่ได้จินตนาการยังได้ถูกพบเห็นความปั่นป่วนนั้นนะครับมาในขณะที่อิสราเอลกล่าวอ้างว่าได้สังหารหัวหน้าเอชบอลเลาะนะครับฮัสซันนัสลาเลาะตามข้อมูลนะครับของ Times of Israel IDF ได้ยืนยันว่าหัวหน้าเอชบอลเลาะนะครับได้ถูกสังหารแต่อะไรก็ตามนะครับเอชบอลเลาะได้ปฏิเสธรายงานต่างๆของการลอบสังหารของฮัสซันนัสลาเลาะในถ้อยแถลงการหนึ่งนะครับเอชบอลเลาะได้กล่าวว่านัสลาเลาะนะไม่ได้รับอันตรายในการโจมตีต่างๆของอิสราเอลต่อกรุงเบรุตเอชบอลเลาะนะครับปฏิเสธการกล่าวอ้างของ IDF กล่าวโดยเจ้าหน้าที่นะสื่อสารสัมพันธ์ของเอชบอลเลาะนะครับฮัจมูฮัมเหม็ดอาติฟว่าเลขาธิการระดับสูงของเรานะครับนัสบายดีนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในนะที่ตั้งที่ถูกโจมตีนั้นรายงานที่ขัดแย้งกันต่างๆนะครับมาท่ามกลางการปะทะกันนะอย่างดูเดือดระหว่างอิสราเอลนะครับแล้วก็เอชบอลเลาะนะครับมันข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับนี่ขนาดนะครับยังที่สับสนอยู่นะครับว่าหัวหน้านะของเอชบอลเลาะเนี่ยนะถูกลอบสังหารนะครับเสียชีวิตแล้วหรือยังเนี่ยนะชาวอิหร่านยังออกมาบนตามท้องถนนนะครับตะโกนว่าพอแล้วนะเขาต้องการล้างแค้นอยู่นี่คือไม่รอละนี่ถ้าเกิดนะชาวอิหร่านเนี่ยทราบว่านะหัวหน้าของเอชบอลเลาะเนี่ยถูกลอบสังหารจริงๆนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่าจะเป็นขนาดไหนนะซึ่งผมก็เช็คข่าวอยู่ตลอดนะครับนะเพราะว่าข่าวมันมาหลายกระแสหลายรายงานก็ยังไม่ยืนยันนะครับนะจนกระทั่งผมเริ่มต้นนะแปลข่าวแล้วก็ทำคลิปข่าวเนี่ยนะครับก็สรุปมาแล้วยืนยันนะครับว่าหัวหน้าเอชบอลเลาะนะครับฮัสซันนัสลาเลาะนะครับที่ถูกสังหารแล้วนะครับโดยการโจมตีทางอากาศนะของอิสราเอลนะครับก็สร้างความโกรธแค้นนะครับแก่ชาวอิหร่านนะครับลงถนนนับเป็นพันๆนะครับก็ร้องตะโกนนะว่าจะล้างแค้นคืนเอาคืนนะครับนะเราคือพูดง่ายเราไม่ประนีประนอมอ่ะนะจะทำสงครามจะรบเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นความสำคัญนะของการล้างแค้นอะไรประมาณนี้นะครับติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดก็เหมือนว่านะทางอิหร่านมีการเรียกระดมพลนะเกณฑ์พลอยู่เหมือนกันจะส่งไปเลบานอนกับซีเรียหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ